ครับขอบคุณพระเจ้านะครับทุกครั้งที่ได้ร่วมในพิธีมหาสนิทเป็นการยืนยันนะครับให้เรามีความมั่นใจในพัะสัญาของพระเจ้าและรู้ว่าชีวิตของเรามีอนาคตที่สดใสร,รออยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าโลกนี้เราจะต้องเผชิญกับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่ทราบนะครับหลังจากโควิดแล้วเราจะเจออะไรอีกต่อไปเราไม่ทราบนะแต่เรารู้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรา ทรงอยู่กับเราเสมอนะครับชาววันนี้ก็อยากจะมาหนุนใจเราในหัวข้อจงควบคุมตนเองและระมัดระวังตัวจากหนึ่งไปตรบทที่5ข้อ7ถึงข้อ9นะครับได้กล่าวว่าอย่างนี้จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายจงควบคุมตนเองจงระวังระวัยให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมารดุสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อพระคำของพระเจ้าจะมาหนุนใจพวกเราทั้งหลายนะครับในเช้าว,วันนี้เรามีศัตรูที่มองไม่เห็นนะครับอยู่สองสองด้านนะครับใหญ่ๆในเช้าว,วันนี้ ศัตรูในด้านหนึ่งคือศัตรูที่คุกคามสุขภาพสวัสดิภาพของเราในฝ่ายร่างกายในทุกวันนี้ซึ่งเราก็มองไม่เห็นนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่จะมองเห็นต้องส่องกล้องนะครับจุลทรรศน์นั่นก็คือเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่กำลังอลราวาดอยู่ในประเทศไทยในอินโดนีเซียในมาเลเซียแล้วก็ในประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกไม่ว่าจะ,ะทวีปอเมริกายุโรปนะครับเอเชีย ก็ทำให้คนมากมายนะครับติดเชื้อป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตนะ,ะเชื้อโรคนี้นะครับกำลังคุกคามมนุษย์อยู่ทั่วไปนะครับปัจจุบันนี้ในกรุงเทพเราก็มีผู้ป่วยรายวันนะครับเฉพาะกรุงเทพนะครับเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์นะครับเดลต้าเนี่ยก็ป่วยไปเกือบจะ4,000รายนะครับในแต่ละวัน แล้วก็ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเวลานี้นะครับสองแสนกว่ารายนะในรอบในปัจจุบันนี้จนกระทั่งทำให้มีเตียงไม่พอทีอ่จะรองรับคนป่วยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้ายังบอกว่าเราต้องควบคุมตัวเองเราต้องระมัดระวังตัวให้มากนะครับในปัจจุบันนี้เพราะเตียงมันเต็ม แล้วก็ล้นนะครับเราต้องตั้งกาดให้สูงไม่ประมาทนะครับนั่นคือศัตรูด้านหนึ่งนะครับในฝ่ายร่างกายของเราแต่ศัตรูอีกด้านหนึ่งนะครับที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับในหนึ่งเป,โ,ปโตรได้พูดไว้ก็คือมารซาตานซึ่งเป็นศัตรูต่อวิญญาณจิตของเรานะครับในพระคำของพระเจ้านะก็หนุนใจเราว่าถึงแม้เราจะมีศัตรู ที่มาคุกคามเราทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความวิตกกังวลอยู่ในความกลัวนะครับเพราะว่าใน2ทติโมธีบทที1่1ข้อ7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด,ด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เรานะครับ พระเจ้าไม่ต้องการให้เราขลาดกลัวนะแต่ต้องการให้เราเนี่ยดูแลตัวเองนะครับมีสตินะครับควบคุมตัวเองนะเราต้องเ,ออเรียนรู้ในเรื่องนี้ในภาวะวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่แล้วในหนึ่งเปโตรก็แนะนำเรานะครับว่าความกังวลต่างๆที่มีอยู่นะครับเราจะต้องอยากเก็บเอาไว้นะครับ เอามามอบละไว้หรือวางไว้หรือมอบไว้กับพระเจ้านี่คือคล็ดลับที่สำคัญนะครับของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เรามีทางออกนะครับเรามีผู้หนึ่งที่เราสามารถที่จะละความกังวลความกลัวความกวนกวายอะไรต่างๆเนี่ยเราเอามาวางไว้นะครับมอบไว้กับพระเจ้า เพราะว่ากังวลไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆของสังคมในทุกวันนี้ไม่ได้นะครับเอ่อเดลต้ามันยังอาวาสมันก็อาวาสอยู่นะครับเราก็ต้องต่อสู้ยืนหยัดนะแล้วก็มีสตินะครับดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วก็ถ้ากังวลไปไม่เพียงแต่ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่ความกังวลมันจะก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกัน ในตัวของเราเนี่ยอ่อนแอลงไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสตินะพระบิดาจึงบอกว่าให้เราควบคุมตนเองนะพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลวให้เราแต่ประทานจิตที่กอบด้วยรักความรักและการบังคับตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวแล้วก็มีสติดูแลตัวเองนะครับเราสามารถละความกังวลไว้กับพระเจ้าได้แน่นอนนะครับคนไทยทุกวันนี้มีความกังวลสูงขึ้น น่าเห็นใจมากนะครับหลายคนก็กังวลเกี่ยวกับตนเองว่าเราจะติดเชื้อไหมอนาคตของเราจะเป็นยังไงบางคนก็กังวลเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะค,คุณปู่คุณย่าตายายพ่อแม่เออเพราะว่าไอเดลต้าเนี่ยเวลาติดนะครับหนุ่มสาวหรือเด็กเนี่ยบางทีติดไม่มีอาการก็ไม่รู้ตัวก็ไปใกล้ชิดกับญาติผู้ใหญ่ก็ไปแพร่เชื้อก็ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่นะเพราะฉะนั้นมันก็กังวลไปหมดนะครับแล้วบางคนก็กังวลว่า เอล็อกล็อกดาวนะครับปิดเมืองปิดอะไรต่างๆๆเนี่ยเราก็ไม่มีช่องทางในการทำมาหากินแล้วก็บางคนก็ตกงานนะครับบางคนเคยมีรายได้นะเดือนหนึ่งหลายหมื่นนะครับปัจจุบันนี้รายได้นี่แทบจะไม่ได้เลยนี่เข้ามาได้น้อยมากแล้วเราจะอยู่อย่างไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะหลายคนก็ตกงานมาหลายเดือนแล้วกำลังหางาน แต่ว่ามันไม่มีงานใหม่ให้เลยนะมีแต่คนตกงานเพิ่มมากขึ้นอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหลายคนก็มีความเครียดนะครับความกังวลเราทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยเรากเ็เป็นมนุษย์นะครับเราเห็นสถานการณ์ฟังข่าวด่างมันก็อดที่จะเกิดความกังวลนะครับแล้วก็ก่อเกิดความเครียดขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่เคล็ดลับของเรานะครับในพระคำของพระเจ้าบอกไว้ อยากเก็บเอาไว้นะครับจงละนะคือปล่อยวางละไว้นะไม่ใช่วางไว้ที่เก้าอี้นะครับไม่ใช่วางไว้ออข้างๆวางไว้กับใครอะกับอากาศกับอะไรที่ไหนมันก็กลับมาหาเราเอีกนะครับมันไม่มีหลักประกันที่จะทําให้เราเนี่ยหลุดจากความกังวลน,นะความความเครียดความกลัวได้แต่ขอบคุณพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้ละไว้กับพระเจ้านะครับ และไว้กับพระเจ้าเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้แค่ไหนว่าพระองค์นั้นจะเทคแคร์หรือเอาใจใส่หรือดูแลชีวิตของเราได้นะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งเราจะต้องเรียนรู้นะถ้าเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อได้ดีเนี่ยครับมากพอเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระองค์เป็นผู้ที่สามารถดูแลและก็เอาใจใส่ชีวิตของเราได้ ราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤิ์ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างสารพัดสิ่งทั้งปวงเราสามารถวางใจพระเจ้าได้พระองค์ทำได้ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมหิทธิฤิตเพราะฉะนั้นปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่ความกลัวความกัง,งวลเกี่ยวกับอนาคตของเราพระเจ้ารู้แล้วว่าจะช่วยเราอย่างไร พระเจ้ารู้คําตอบว่าจะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรแม้ว่าเราไม่รู้แต่พระเจ้ารู้เราเล็กน้อยเราอ่อนแอแต่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่และก็เข้มแข็งให้เราวางใจพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเราได้จริงๆนะครับอันนี้พระคําของพระเจ้าบอกให้เราวางใจพระเจ้าดยด้วยสิ้นสุดใจของเราไม่สงสัยมั่นใจแต่บางคนบอก อาจารย์ใช่ผมไม่สงสัยว่าพระเจ้านะั้นยิ่งใหญ่แต่ผมเองไม่มั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยจะเอาใจใส่ตัวผมขนาดไหนพระเจ้าสนใจในตัวผมมากขนาดไหนผมเป็นเพียงคนเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้มีความสำคัญอะไรพระเจ้าจะสนใจตัวผมจริงๆหรือเปล่าและพระองค์สนใจพอที่จะมาช่วยผมหรือไม่ถึงแม้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ พระองค์อาจจะมีงานเยอะพระองค์อาจจะต้องมีเรื่องมากมายต้องจัดการผมเป็นเพียงคนเล็กน้อยนะอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในสายตาของพระเจ้าพราะองค์อาจจะข้ามผมไปก็ได้แล้วก็ไปทำเรื่องใหญ่ๆใ,ในพระคำของพระเจ้าหนึ่งเปโตรนี่ครับพระคำพระเจ้าก็ได้ยืนยันกับเรานะครับเพราะว่าผู้เขียนนั้นอาจจะเดาความคิดของบางคนได้ว่าอาจจะคิดว่าเออเราเนี่ย เป็นบุคคลไม่สําคัญนะเราไม่ได้ทําอะไรยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าเลยพระเจ้าจะมาแคร์เราหรือพระเจ้าจะมาสนใจเราหรือเปล่านะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นหนึ่งในท่ามกลางคนไม่รู้กี่พันล้านคนในโลกนี้เราเป็นหนึ่งในท่ามกลางประชาชนในกรุงเทพนะเเป็น10บล้านคนนะเราก็เห็นแล้วหลายคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ ไม่มีใครค่อยสนใจไม่มีชื่อเสียงต่างๆหลายคนก็ถูกปล่อยให้เสียชีวิตที่บ้านหลายคนก็เสียชีวิตที่นนที่นี่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่มีชื่อเสียงเขาไม่มีความสําคัญอะไรในสายตาของคนอื่อน,นะก็เลยถูกทิ้งเอาไว้นะแล้วก็ถูกละเลยเอพระเจ้าจะมองเราอย่างไรเรามีความสําคัญเราพระเจ้าสนใจเราจริงๆหรือเปล่าพระคําของพระเจ้ายืนยันนะครับว่าเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใย ท่านทั้งหลายนะอันนี้สำคัญมากนะครับห่วงใยแสดงว่าพระเจ้าแคร์พระเจ้าเอาใจใส่พระเจ้ารักและโปรองสนใจในสวัสดิภาพและความเป็นไปและความเป็นอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายดังนั้นเราสามารถวางใจพระเจ้าได้100%เตเพราะว่าหนึ่งพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงมหิตริธิ์ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้อันที่สองราวางใจพระเจ้าได้ร้อ เพราะว่าพระเจ้ารักเรา่วงใยเราเนะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะให้เราวางใจพระเจ้าแล้วก็สงบจิตใจของเราอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าแนะ่นอนพระคำของพระเจ้าบอกให้เราควบคุมตนเองและระ,ระมัดระวังตัวคือเราทำในส่วนของเราให้ดีเราไม่ประมาทไม่ใช่บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วเราก็จะไปไหนวิ่งไปวิ่งมาไม่สวมหน้ากาก,าก ไม่รักษาระยะห่างต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราวางใจพระเจ้าเรามอบชีวิตของเราในพระหัตถ์ของพระเจ้าเรามอบอนาคตของเราไว้กับพระองค์ความวางใจพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สําคัญในสดุดีบทที่125ข้อ1และข้อ2บอกว่าบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเว ก็เหมือนภูเขาซีโยนซึ่งไม่วันไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจภูเขาอยู่รอบเยรูซาเลม็มฉันใดพระยาเวทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจฉันนั้นอันนี้คือความจริงนะครับพระเจ้าแวดล้อมผู้ที่วางใจในพระองคนะ์คนที่วางใจในพระเจ้านะั้นเป็นเหมือนภูเขาซีโยนนะครับ ภูเขาสิโยนคือที่ตั้งของเยรูซาเลม็มผมเคยไปเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็มองไปรอบๆก็มีภูเขานะครับอยู่รอบเยรูซาเล็มจริงๆนะครับเป็นเหมือนป้อมปราการที่แข็งแรงพระเจ้าทรงรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ให้แวดล้อมดูแลอารักขาเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเราจะมั่นคงเหมือนภูเขาสิโยนก็เมื่อเราวางใจในพระเจ้าอันนี้สำคัญมากนะครับ เรากำลังอยู่ในบททดสอบที่สำคัญในช่วงวิกฤตนี้นะครับวิธีที่จะทดสอบว่าเราไม่หวั่นไหวเราวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ก็คือเมื่อมีวิกฤตเรายังสามารถสงบใจได้เราสามารถจะยืนหยัดอย่างมั่นคงและก็ไม่วิตกกังวลและไม่กลัวนะอันนี้คือกำลังในชีวิตของเราทั้งหลายในการที่เราเชื่อในพระเจ้า น,นี่คือจุดได้เปรียบนะครับของคนที่มีพระเจ้าและคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าแน่นอนเวลานี้โควิดระบาดท,ทุกคนอยู่ในวิกฤตทั้งหมดเลยนะครับผมเองก็อยู่ในวิกฤตพี่น้องก็อยู่ในวิกฤตนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเราไม่สามารถหนีไอ้สิ่งแวดล้อมวิกฤตและการคุกคามของโควิดได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเผชิญกับวิกฤตเหล่านี้ได้ด้วยความสงบนะครับภายในจิตใจของเรา ด้วยการมีสติและก็ด้วยการมั่นใจและรู้แน่ว่าพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยเรานั้นปกป้องอารักขาดูแลชีวิตเราเราจะผ่านไปได้นะเราจะผ่านไปได้แน่นอนไม่ว่าวิกฤตนี้จะอยู่กับเราอีกกี่วันอีกกี่สัปดาห์อีกกี่เดือนเราก็รู้แน่ว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้และก็แรงกดดัน ต่างๆที่เข้ามานั้นเราสามารถจะ,ะเผชิญได้เพราะว่าเราวางใจในพระเจ้าและความวางใจในพระเจ้านั้นทำให้เรามีกำลังนะครับที่เสริมมาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเพราะนี่คือพระวจนะของพระเจ้า,า,าและที่ผมอยากจะเน้นในคำเทศนาในครั้งนี้ก็คือเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นอีกนะครับนั่นก็คือมารซาตานซึ่งเป็นศัตรูฝ่ายวิญญ,ญาณของเรา พระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เราต้องไม่ประมาทพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าห่วงใยเราพระเจ้าจะปกป้องดูแลเราแต่เราต้องไม่ประมาทเราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตเหมือนกับที่เรารเผชิญกับ โควิดนี่นะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจะปกป้องดูแลเราแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะครับเราต้องไม่ไม่ลดการ์ดของเราลงนะครับเราต้องตั้งกาดไว้เราจะต้องดูแลตัวเราเองนะครับแล้วก็ทําในส่วนของเราให้ดีนะครับเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญแล้วพระเจ้าจะทําในส่วนของพระองค์ในการที่จะดูแลชีวิตของเราสำหรับโควิดเราก็ใช้หน้ากากานะครับ ทุกวันนี้ผมเทศนาไม่ได้ใช้หน้ากากเพราะว่าอยู่นะครับในห้องนี้นะครับออแล้วก็ไม่ได้มีใครนะครับที่จะอยู่ใกล้เพระาะฉะนั้นก็เลยใช้หน้าก,ากากแต่ลงจากนี้ไปก็จะสวมหน้ากากนะครับเราต้องรักษาระยะห่างเราต้องทําความสะอาดมือบ่อยๆนะครับเราจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเราจะต้องพักผ่อนนอนให้เพียงพอเพื่อจะเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา ให้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำในส่วนของเราแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับพระเจ้าจะคุ้มครองปกป้องเราให้เราผ่านพ้นไอ้โควิดนี้ไปได้เช่นเดียวกันนะครับเรามีศัตรูก็คือมารซาตานซึ่งเป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณที่คอยจะมาจ้องเล่นงานเพราะว่าในหนึ่งเปโตรบ,บอกว่ามันเหมือนสิงโตวนเวียนไปเที่ยวไปหาคนที่มันจะโจมตีกัดกิน หาเหยื่อของมันแล้วคนที่จะตกเป็นเหยื่อของมันนะครับแม้เป็นคริสเตียนก็ตกเป็นเหยื่อของมันได้นะครับก็คืออะไรคือคนที่ประมาทคนที่ประมาทนะครับคนที่ไม่ระวังตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งเปโตรจึงบอกว่าเราจะต้องระวังตัวระวังระวายให้ดีเราจะต้องมีสติควบคุมตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเราเองไว้นะครับโดยไม่ประมาทวิธีที่เราป้องกันตัวเองนะครับ ในการที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมารซาตาเนี่ยก็แตกต่างจากการป้องกันตัวเองจากโควิดนะครับคนละแบบกันการป้องกันตัวเราเองนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมารซาตาเนี่ยในเอเฟซัสบทที่6ข้อ1 0ถึง13ได้บอกเอาไว้สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า การเตรียมนะการป้องกันนะครับไม่ประมาทก็คือว่าเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องทำนะครับในส่วนของเราพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์พระเจ้าจะปกป้องดูแลเราทั้งหลายซึ่งเชื่อวางใจในพระองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเชื่อวางใจพระเจ้าแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่นะครับ พระคำพระเจ้าบอกเราต้องทําส่วนของเราคืออะไรครับสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราสวมแล้วเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เห็นไหมครับต่อสู้กับอุบายของมารได้เราไม่ได้สู้กับเนื้อนหนังและเลือดแต่สู้ต่อสู้กับพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอํานาจพวกพูดผีที่ครองพิภพ,พ,พในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่ว ในสถานในสวรรค์สถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าวไว้เห็นไหมครับรับมาสวมไว้เหมือนสู้กับโควิดก็ต้องสวมหน้ากากนะครับสู้กับมารก,ก็ต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะครับเพื่อท่านจะสามารถต่อสู้เห็นไหมครับเราต้องต่อสู้นะครับเราต้องทําส่วนของเราไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับต้องสวมยุทธภัณฑ์ต้องต่อสู้และก็เมื่อทําทุกอย่างแล้ว จะยังยืนหยัดอยู่ได้เห็นไหมครับงนั้นเปโตรก็บอกว่าจงสู้กับศัตรูนั้นนะจงต่อต้านนะจงต้านทานมันด้วยความมั่นคงในความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องทำในส่วนของเรายุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่พระเจ้าให้กับเรานั้นจะต่อต้านอุบายของมานอาวุธของมานที่มันใช้เพื่อจะเล่นงาน อาวุธของมานั้นไม่ใช่ปืนไม่ใช่ระเบิดนะครับไม่ใช่มีดไม่ใช่หอกดาบอะไรต่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับในในเรื่องอาวุธร้ายอาวุธของมานี่ครับมันเป็นกลอุบายที่มารใช้ตั้งแต่ในสวนเอเดนแล้วนะครับและใช้เรื่อยมาเพื่อจะล่อลวงมนุษย์เพื่อจะหลอกมนุษย์เพื่อจะโกหกมนุษย์นะครับ <c oughs> ให้เราตกเป็นเหยื่อของมารและชีวิตของเราก็เป็นอันตรายนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้อุบายที่มานอาวุธที่มานใช้มากที่สุดคือการโกหกหลอกลวงอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องคาดชีวิตของเราคาดเอลคาาชีวิตของเราด้วยละครด้วยความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าอันนี้สําคัญมากนะครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าประชากรของพระเจ้าพินาศเพราะขาดความรู้นะครับ ขาดความรู้ขาดความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นภาระใจที่พระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจของผมที่จะต้องมาสอนพระคำพระเจ้ามาอธิบายพระคำของพระเจ้าเพื่อให้คนที่เชื่อพระเจ้านั้นไม่ได้มีแต่ความเชื่อเท่านั้นแต่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าเพื่อจะไม่ได้ถูกล่อลวงด้วยคำสอนเทียมเท็จนะด้วยการโกหกหลอกลวงของมารนะเป็นไปได้ ที่เราจะมีความเชื่อในพระเจ้าแต่เรายังถูกมารหลอกเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงในพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องคาดชีวิตของเรานะครับเหมือนคาดเข็มขัดดิลพัยเนี่ยครับเวลาเรานั่งรถต่างๆต้องคาดไว้นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราดําเนินชีวิตเราต้องคาดชีวิตของเราไว้ด้วยความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าเราเราจะได้ปลอดภัยจากการโกหกหลอกลวงต่างๆของมารนะครับอันนี้สําคัญมากและทุกวันนี้นะครับ เราก็รู้แล้วโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้นะครับมีข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเฟซทาง YouTube ออนไลน์ต่างๆมีข่าวโกหกข่าวลวงข่าวที่ไม่จริงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้คนตกใจทำให้คนหลงเชื่อต่างๆมีมากมายเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับยุคสุดท้ายนี้ข่าวลวงมีเยอะข่าวโกหกข่าวหลอกลวงเพราะเราต้องยึด ความจริงแห่งพักคำของพระเจ้าไว้ให้มั่นคงและชีวิตของเราก็จะปลอดภัยนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อที่มารกำลังเสาะหาเพื่อจะไปหากัดกินคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้อีโนอีเนนะครับก็เรียกว่าคนารู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็พลาดแล้วก็ตกเป็นเหยื่อแล้วก็เจ็บปวดแล้วบางคนก็ชีวิตก็ถูกทำลายไปเลยนะครับเพราะว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วก็ไปหลงเชื่อ พวก18มงกุฎไปหลงเชื่อคนที่มาหลอกลวงนะครับแล้วก็เงินก็หมดบัญชีเงินเก็บไว้เพื่อจะใช้ตอนกเกษียณนะครับก็หมดไปเลยเพราะว่าเราไปหลงเชื่อเนะพราะฉะนั้นตรงนี้สาคัญมากนะครับอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่มารใช้นะครับคือการกล่าวโทษการกล่าวโทษมารนี่มันเป็นผู้ที่ฟ้องกล่าวโทษทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นอาวุธที่มารทิ่มแทงทําใหออ้มนุษย์เหล่านี้รู้สึกผิด รู้สึกแย่เราเป็นคนใช้กายไม่ได้เราเป็นคนที่ไม่เอาไหนเราเป็นคนที่ล้มเหลวนะครับแม้กระทั่งคริสเตียนนะครับก็จะถูกมารกล่าวโทษนะโจมตีให้รู้สึกแย่รู้สึกผิดนะสารภาพความผิดบาปไปแล้วมารมันกย็ยังย้ำจุดเดิมจี้จุดเดิมจี้จุดอ่อนของเราจี้ความบาปเดิมเดิมของเราความบกพร่องต่างๆของเราให้เราโทษตัวเองให้เรา ออรู้สึกตัวเองแย่เพื่อจะทำให้เราไม่มีสันติสุขทำให้เราขาดความมั่นใจในพระเจ้าขาดความมั่นใจในความรอดแล้วมีความรู้สึกว่าเออเรารอดหรือเปล่าแล้วก็เมื่อเราขาดความมั่นใจเนี่ยฐานยืนของเราเนี่ยก็ไม่มั่นคงแล้วนะมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นอาจจะโดนนะดันกระแทกแล้วก็หลุดไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสวมเกราะป้องกันอก ป้องกันอ,อกจิตสํานึกผิดชอบมโนธรรมของเราจะต้องสวมด้วยเกราะเกราะนั่นคืออะไรครับความชอบธรรมของพระเจ้านะความชอบธรรมของพระเจ้าผมเคยโดนกล่าวโทษไหมเคยมาซาตานกล่าวโทษเคยได้ยินเสียงไหมเคยได้ยินเสียงและทำไงครับสู้กับมันสู้ด้วยอะไรครับผมยืนหยัดอยู่ได้โดยความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ของผมเองของพระเจ้า ผมได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วเมื่อผมเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าในสองโครินธ์บทที่5ข้อที่21พระเจ้าทรงทาพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปพระองค์ผู้ไม่มีบาปคือพระเยซูเจ้าให้บาปให้บาปด้วยอะไรด้วยบาปของผมบาปของพี่น้องได้ไปวางไว้ที่พระเยซูแล้วเพราะเห็นแก่เราที่เชื่อในพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้านะ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อเมื่อเราพลาดเราลุกขึ้นมาเราสารภาพความผิดบาปหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อกาบอกถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์สัตซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมารไม่มีสิทธิ์ที่จะมากล่าวโทษบาปเดิมๆชีวิตเก่าของเรา ความล้มเหลวของเราความผิดพลาดของเราสิ่งนั้นมันผ่านไปแล้วชระแล้วจบแล้วเราสามารถต่อสู้กับมารและสวมเกราะแห่งความชอบธรรมและทําให้เรายืนหยัดอยู่ได้ยืนหยัดอยู่ได้นะครับและเสียงกล่าวโทษนั้นไม่สามารถมาทำลายความมั่นใจและสันติสุข <c oughs> โทษ <c oughs> และสันติสุขที่อยู่ในจิตใจของเราได้นะครับ <c oughs> เราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้น คาดเข็มขัดแห่งความจริงสวมเกราะแห่งความชอบธรรมไว้ปกป้องโมโนธรรมจิตสำนึกของเรา <c oughs> ให้เรามีความมั่นใจในความรอดมั่นใจว่าเราเป็นลูกพระเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราแล้วเราจะสู้ยืนหยัดและผ่านไปได้ต่อไปนะครับ <c oughs> พระคำของพระเจ้าบอกอาวุธอีกอย่างหนึ่งคือข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ <c oughs> เราเป็นพยาน ถึงการคืนดีกับพระเจ้าโดยความเชื่อวางใจในพระเยซูกิ์เจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราและฟื้นคืนพระชนและทรงพระชนอยู่ทรงฟื้นคืนพระชนเพื่อให้เราได้มีชีวิตใหม่เราไปที่ไหนเราก็มีความจริงแห่งข่าวประเสริฐติดตัวเราไปนะขอบคุณพระเจ้าพร้อมจะเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐแล้วมารซาตาเนี่ยไม่ชอบเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะมันเป็นการประกาศความพ่ายแพ้ของมันเราพูดเรื่องข่าวประเสริฐมากๆเนี่ยมารมันหนีไปเลยครับ <c oughs> มันไม่อยากจะมาอยู่ใกล้เราเพราะเรากําลังประจานความพ่ายแพ้ของมันเพราะบนกลางเขนนั้นพระเยซูได้ประจานนะครับความพ่ายแพ้ของมารซาตานพระองชนะแล้วอันนั้นคือสิ่งที่จะทําใหเ้เราได้รู้ว่าเราบีสันติสุขในพระเจ้าเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้ว โดยข่าวประเสริฐนั้นข่าวประเสริฐเป็นฤทธิดเดชข,ของพระเจ้าทําให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดได้รับสันติสุขได้คืนดีกันกันกบพระเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราไปที่ไหนเราก็พูดข่าวดีทุกวันนี้มีข่าวร้ายเยอะนะครับโดยเฉพาะโควิดระบาดเนี่ยข่าวร้ายเรื่องโรคภัยใกล้เจ็บรายงานแต่ละวันแต่ละวันฟังแล้วโอ้โหรู้สึกโอดหูใจรู้สึก เศร้าใจนะครับกับสภาพที่กําลังเป็นอยู่นะครับแล้วก็แต่ละช่องเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีข่าวดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> มีแต่ข่าวไม่ดีนะแล้วก็สภาพการต่างๆเหล่านี้ก็คุยกันถึงเรื่องแต่ข่าวไม่ดีด้านเศรษฐกิจนะครับตกงานไม่มีงานทำความเดือดร้อนต่างๆหาข่าวดียากมากแต่ว่าเรามีข่าวดีคือข่าวประเสริฐที่จะไปประกาศและไปบอกว่า พระเจ้าทรงรักเขามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าจะได้รับสันติสุขจะได้คืนดีกับพระเจ้าและมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราสวมข่าวระเสริฐเป็นรองเท้าหมายนิงว่าติดตัวเราไปทุกที่ทุกแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ทําให้เราสามารถชนะข่าวร้ายต่างๆมากมายได้เพราะเรามีข่าวดีอยู่กับเราอยู่เสมอนะครับและนําไปแจกจ่ายข่าวดี นี้ให้กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความเชื่อวางใจในพระเจ้าเป็นโลกที่จะดับลูกศรเพลิงของพญามาณผมเองก็เนี่ยรับใช้พระเจ้าสอนเทศนาถามว่ามานมันยิงลูกศรเพลิงเข้ามาไหมยิงนะครับมานี่มันขยันยิงเรือเยินะครับยิงเข้ามาเรื่อยๆลูกศรเพลิงอันหนึ่งที่มานใช้มากที่สุด ในเวลานี้นะครับทั่วโลกเลยคือลูกศอนเพลิงแห่งความกลัวกลัวนะครับความกลัวกลัวตายกลัวโรคระบาดกลัวอดอยากไม่มีอะไรจะกินกลัวการสูญเสียนี่คือลูกศรเพลิงที่มันยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเพื่อให้ความกลัวครอบงำความคิดจิตใจแล้วก็เกิดความเครียดและก็ทำลายภูมิคุ้มกันภายใน แล้วทาให้มนุษย์อ่อนแอและตกเป็นเหยื่อของโควิดได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้บางคนเรียกว่าขาดสติตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพิษเป็นภัยและทําลายตัวเองและทําลายครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดับลูกศรเพลิงนี้ด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้านะความเชื่อวางใจในพระเจ้าสามารถขับไล่ความกลัวนั้นออกไปได้นะครับ แล้วก็ลูกศรเพลิงอีกอย่างหนึ่งที่มันยิงเข้ามาคือความสงสัยทําให้เกิดความสงสัยความสับสนความไม่มั่นใจในพระสัญญาของประชาเราต้องขับไล่ความสงสัยนั้นออกไปเพราะว่ายากอบบอกผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลนะและเอเฟซัสบอกว่าถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากนะครับคำพูดของผู้คนเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับ ของลูกศอนเพลิงอันนี้ที่มารยิงเข้ามาคือความสงสัยเรายึดความจริงด้วยใจรักเรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นความจริงเป็นความจริงนะครับขับไล่ความสงสัยนั้นออกไปลูกศออีกอย่างหนึ่งที่มารยิงเข้ามามากในทุกวันนี้นะครับคือความท้อแท้ใจความหดหู่ใจความหมดหวังและอาการซึมเศร้าถ้าเป็นมากๆก็จะกลายเป็นโรคจิต ที่ซึมเศร้าและทําให้หดหู่หมดเรี่ยวแรงหมดกําลังใจแล้วก็ทําให้บางคนนะครับเป็นมากๆก็ฆ่าตัวตายนะครับคิดสั้นอันนี้คือลูกศรเพลิงที่มารยิงเข้ามายิงเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องดับด้วยความเชื่อนะครับในพระเจ้านะพระเจ้าเป็นความหวังของเราอีกไม่นานพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแน่นอนที่สุดพระคัมภีร์บอกอยู่แล้วว่ายุคสุดท้ายโลกจะต้องเผชิญวิกฤตต่างๆเหล่านี้ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกใจมันเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์บอกไว้เป็นพันปีล่วงหน้าแล้วและเวลานี้เรากําลังเข้าไปอยู่ในช่วงเหล่านั้นให้เรามีสติและให้เรารู้ว่าวิกฤตเหล่านี้มันหมายถึงว่าอีกไม่นานพระเยซูจะกลับมาความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเราทั้งหลายจะได้ถูกลับไปจากโลกนี้และเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราเราเป็นเพียงผู้เดินทางชั่วคราวเท่านั้นเรา ปลอบใจตัวเองเราเตือนสติของเราให้เราได้ตั้งหลักให้ดีนะครับแล้วเราก็จะมีความหวังใจในพระเจ้าแล้วก็ดับลูกศรเพลิงของมารคือความหดหูใจความเศร้านั้นไปได้นะครับพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องท่องเอาไว้และยึดพระสัญญาของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่มั่นคงในจิตใจของเรานะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับทุกวันเลยนะครับเราจะต้องใช้โล่แห่งความเชื่อเนี่ย มาดับลูกศรเพลิงของมานเพราะเมื่อมานยิงเข้ามาแล้วเราดับไล่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีลูกศรเพลิงชุดต่อไปที่จะยิงเข้ามามานมันขยันยิงทุกวันเลยนะครับพี่น้องวันละหลายเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโลแห่งความเชื่อนี่ครับอยู่ติดตัวเราอยู่เสมอนะครับเพื่อจะต่อสู้กับอุบายของมารซาตานและอยู่อย่างมั่นคงได้มันเป็นการต่อสู้ ในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับผ่านไปวันต่อวันเราก็สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าทุกวันเหมือนกันนะครับทุกวันเหมือนกันเพราะมานมันโจมตีโดยไม่ได้ว่างเว้นนะครับมันวนเวียนและมันหาคนที่มันจะกัดกินได้มันก็โจมตีทันทีแต่ถ้าเรามีโล่นะครับเราดับลูกศรเพลิงมานมันก็ไม่สามารถที่จะเถาเราไปเป็นเหยื่อได้ อาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับในพระคำของพระเจ้าได้บอกไว้คือหมวกเหล็กป้องกันศีรษะความรอดอันนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าอุบายของมารอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันล่อลวงถ้าเราไม่ระวังเนี่ยแม้กระทั่งผู้รับใช้พระเจ้าก็ถูกล่อลวงได้คืออะไรครับคือสิ่งยั่วยวนในโลกนี้มารพยายามจะใช้สิ่งยั่วยวนต่างๆในโลกนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อก่อเกิดความโลภก,ก่อเกิดความโลภขึ้นในจิตใจของคนที่กระทั่งแม้กระทั่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เกิดความโลภได้นะครับอย่างทีมงานเปาโลผมพูดบ่อยๆชื่อเดมสัสก็ทิ้งงานรับใช้ทิ้งเปาโลไปเทสซาโลนิกาไปแล้วครับไปแสวงหาความรุ่งเรืองทางธุรกิจนะครับผลประโยชน์สิ่งที่เงินทองนะครับ ความสะดวกสบายต่างๆของโลกนี้จะตักตวงไม่เอาแล้วงานรับใช้ไม่เอาแล้วในการติดตามพระเจ้าอยู่กับเปาโลนี้ลำบากนะครับบางทีก็อดมือ้อกินมือ้อมีศัตรูมากมายพอกันทีไปหาความสะดวกสบายความสุขสบายฝ่ายร่างกายของโลกนี้เงินทองชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆดีกว่าที่จะต้องมาติดตามพระเยซูกิ์เจ้ารับใช้พระองค์แล้วก็ต้องอดทนยืนหยัดไม่เอาเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับ เราต้องใช้หมวกเหล็กป้องกันศรีรษะความรอดหมายถึงอะไรครับก็คือว่าเราต้องเตือนสติของเราอยู่เสมอนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะครับโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราอย่าไปหลงคิดว่านี่คือบ้านถาวรของเราไม่ใช่ครับนี่เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเราเท่านั้นนะครับเราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้บ้านที่แท้จริงของเราอยู่ข้างบนนะครับบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ในสวรรค์ เราจะไม่ผูกพันอยู่กับโลกนี้มากจนเกินไปแน่นอนเราต้องอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเราต้องอธิษฐานเผื่อกกรุงเทพเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้คนแต่เราไม่ได้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตของเราให้กับชีวิตในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าโลกนี้มันชั่วคราวเท่านั้นอีกไม่นานแล้วก็จะจากไปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้หลงผูกพันเอาเป็นเอาตายกับการกอบโกยเงินทองเข้ามานะครับความโลภมันจะทําให้คนเนี่ย รอมตรมด้วยความทุกข์ความโลภจะทําให้คนนี่ห่างไกลจากความเชื่อหนึ่งทิโมธีบทที่6ก็บอกไว้แล้วและพระเยซูก็บอกว่าจงระวังเรื่องความโลภนะมันจะเข้ามาทําลายความเชื่อของเรามันจะมาทําลายจุดยืนของเราในการติดตามพระเจ้าแทนที่เราจะรับใช้พระเจ้าเราก็จะไปรับใช้เงินทองนะพระเยซูก็บอกจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะมันเป็นคู่แข่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องสวมหมวกเหล็ก ต้องตั้งสติแล้วก็จะต้องรู้เลยว่าเราจะต้องผูกพันกับแผ่นดินของพระเจ้ามากกว่าในคโครเสีนะครับบทที่สามนะครับข้อหนึ่งข้อสองก็บอกไว้เลยว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วจงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตยอยู่คือประทับเบื้องขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกอันนี้สําคัญมากนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็เมื่อคืนนี้ด้วยนะครับได้อ่านพระธรรมวิวรณ์นะครับได้ตรึกตองถึงแผ่นดินสวรรค์โอ้ขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งซึ่งเราควรจะทํานะครับเราควรจะทำนะเราควรจะคิดถึงสวรรค์เราควรจะคิดถึงที่ที่เป็นบ้านถาวรของเรานะครับอันนี้คืออาวุธที่สําคัญที่เราจะต้อง ตั้งสติความคิดของเราเสมออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนดาบนะครับดาบฝ่ายวิญญาณใช้ฟาดฟันใช้ตอบโต,ต,ต,ต้มารซาตานเหมือนที่พระเยซูใช้นะครับในมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่11ซึ่งเราสามารถไปอ่านได้มารมาล่อลวงพระเยซูและพระเยซูก็ใช้พระวจนะของพระเจ้าใช้พระแสงแห่งพระวิญญาณ ตอบโต้มานฟาดฟันมานและพระกบีบอกว่ามานมันก็ละจากพระองค์ไปเพราะฉะนั้นเรามียุทธภัณฑ์ทั้งชุดเหล่านี้ไว้พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ละเลยก็เหมือนเราสู้โควิดเรามีหน้าก,ากากเยอะแยะเลยแต่เราต้องไม่ละเลยที่จะสวมนะครับหน้ากากแล้วเราก็จะป้องกันตัวเองได้เราต้องไม่ละเลยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราต้องสวม และเราจะสามารถต่อต้านมารด้วยใจมั่นคงในความเชื่อไม่ประมาทศัตรูมารมันยังมีเขี้ยวเล็บให้เราระมัดระวังป้องกันตัวและเราจะปลอดภัยนะครับขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้พ้นไปจากโควิด19นะครับและ พ้นจากการตกเป็นเหยื่อของออมารซาตานวิญญาณชั่วให้พี่น้องทุกท่านมีสวัสดิภาพความปลอดภัยนะครับในชีวิตโดยพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้านะครับเวลาก็หมดลงนะครับตอนนี้ผมก็จะนําพี่น้องอธิษฐานนะครับเราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกที่เกิดในเดือนนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหานะครับแล้วก็ขอพระพรจากพระเจ้าด้วยกันให้เราร่วมใจอธิษฐานพระบิดา ข้าพระองค์ทั้งหลายร่วมใจทิฏฐานขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสมาชิกใจสมานทุกท่านที่มีวันเกิดในเดือนสิงหาคมนี้ขอพระเจ้าได้อวยพรทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในพระคุณความรักของพระเจ้าและขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของคนเหล่านั้นและกิจการงานต่างๆที่เขาทำนั้นขอยประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้ชีวิตเขาได้เกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนนานในโลกนี้เราขอบคุณพระเจ้าและข้าพระองค์อธิษฐานขอพระพรสําหรับพี่น้องสมาชิกใจสมานทุกคนพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ร่วมในการนมัสการในวันนี้ผู้ที่เจ็บป่วยขอพระเจ้าแตะต้องรักษาให้เขาฟื้นจากความเจ็บป่วยให้เขากลับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอพระเจ้าได้อวยพรพระองค์้าวคาพี่น้องที่ขัดสนที่ตกงานให้เขาได้งานใหม่ ให้เขาได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าให้เขามีประสบะการณ์กับความรักมั่นคงของพระเจ้าและความดีงามของพระองค์ขอพระเจ้าคุ้มครองปกป้องสมาชิกเป็นพิเศษสําหรับผู้สูงวัยทุกคนให้ปลอดภัยพระองค์เจ้าคา่ะให้ทุกคนได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและมีชัยชนะในพระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมเมื่อพระองค์กลับมาเราจะถูกรับไปพร้อมกันที่จะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าตลอดไปขอพระพรทั้งสิ้นนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ